สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV วันนี้ผมจะมารีวิวเคสเรียนลิแลนคู215ครับสำหรับเคสตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปเป็นแบรนด์เรียนลินะครับซึ่งเราทำการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูองค์ประกอบต่างๆในการติดตั้งเลยนะครับว่ามันสามารถติดตั้งอะไรลงไปได้บ้างนะครับข้อจำกัดต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงลูกเล่นด้วยครับซึ่งเคสตัวนี้ผมบอกราคาก่อนเลยครับถูกเกินคาดจากที่ผมได้เคสมาเนี่ยเฮ้ยดีเทลอะไรมันก็ดูน่าสนใจนะเราก็เลยลองเสิร์ชราคาเพียงแค่ประมาณ 1,900 บาท 1,950 ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่มีออปชันลูกเล่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่การใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเคสตัวนี้ครับเป็นเคสฝาข้างเป็นเทมเปอร์การ์ดเดี๋ยวเราเอาให้ดูก่อนเพราะเราจะได้เก็บไปเลยนะก็เป็นลักษณะเทมเปอร์การ์ดหนามากนะครับ4มิลลิเมตรเลยนี่พอปิดไปเนี่ยมันจะช่วยกรองแสงนะฮะไม่ให้แบบว่าแยงตามากเกินไปนะครับแล้วก็โชว์ฮาร์ดแวร์ข้างในด้วยไฮไลท์เด่นที่สุดนะครับในความคิดผมก็คือพัดลมด้านหน้านี่แหละเราไม่ได้ซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมันแถมมาให้กับเซตเคสตัวนี้เลยนะฮะก็พัดลมเนี่ยขนาด200มิลลิเมตรจำนวน2ตัวนะครับตัวนี้รอบพัดลม800รอบต่อนาทีเป็นไฟ ARGB ด้วยสามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์และด้านล่างครับจะมีโลโก้เรียนลิอยู่ซึ่งก็จะมีไฟในส่วนของไฟ ARGB ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถปรับคอนโทรให้มันซิงค์ร่วมกันได้นะครับใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้เดี๋ยวเรามาลองถอดพัดลมด้านหน้าให้ดูเลยนะครับนี่ฮะมันสามารถถอดมาได้อย่างนี้เลยนะเห็นไหมพอถอดมาแบบนี้เนี่ยพัดลมมันใหญ่มากนะฮะตัวนี้กรอบเป็นแบบกรอบใสนะก็ด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นไฟ RGB ในส่วนของโลโก้นะตรงนี้มันไม่ได้เป็นไฟที่มาจากพัดลมนะมันแยกออกมาเลยเป็นไฟ LED ตรงนี้ฮะนี่ก็คือพัดลมนะครับขนาด200มิลลิเมตรอ่ะเรามาดูภายในเคสเลยนะครับพื้นที่การติดตั้งต่างๆนะครับเราเริ่มจากตัวการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับสามารถติดตั้งไซส์ใหญ่สุดได้ถึง EATX นะครับจะสังเกตว่าด้านข้างมีพื้นที่เหลือแต่เขาก็มีข้อจำกัดนิดนึงเนื่องจากว่า EATX เนี่ยมันก็อาจจะมีความกว้างของบอร์ดแต่ละรุ่นที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความกว้างของบอร์ด EATX ที่เขารองรับคือ280มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็น EATX ที่อาจจะต้องเล็กกว่าทั่วไปเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น EATX แบบทั่วไปที่หาซื้อง่ายเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณเกิน280มิลลิเมตรอยู่แล้วเนาะอันนี้จะสังเกตว่ามันกว้างเพิ่มมาได้อีกนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดที่ผมแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้มันดูไม่แออัดเกินไปก็เป็น ATX ปกตินะครับซึ่งในส่วนของบอร์ดเล็กกว่านี้เป็นมินิ ITX ก็สามารถติดตั้งได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการ์ดจอกันก่อนเลยตัวนี้เป็น RTX 2060ซึ่งเป็นการ์ดจอแบบที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นแบบ2พัดลมเนาะแต่ในการติดตั้งการ์ดจอเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับตามสเปคเขาสามารถติดตั้งได้ยาวสุดคือ370มิลลิเมตรแต่ในข้อแม้ที่ว่าไม่สามารถติดตั้งหม้อน้ำชุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดตั้งร่วมกับหม้อน้ำแล้วนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ340มิลลิเมตรอันนี้คือคร่าวๆคือถ้าคุณติดตั้งหม้อน้ำชุดนี้ด้วยเนี่ยความยาวการ์ดจอที่ติดตั้งได้ประมาณ340มิลลิเมตรถ้าเผื่อๆหน่อยก็330มันจะได้ไม่ชิดเกินไปนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าก็ติดตั้งการ์ดจอยาวได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดตั้งหม้อน้ำและพัดลมต่างๆเลยนะครับด้านบนสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนหรือว่า14เซนได้จำนวน2ตัวนะครับหรือว่าหม้อน้ำก็แน่นอนว่าใหญ่สุดก็คือ280มิลลิเมตรแต่ว่าอีกข้อจำกัดหนึ่งคือหม้อน้ำจะต้องเป็นลักษณะหม้อน้ำบางหน่อยนะครับเขาบอกว่าหม้อน้ำหนาสุดเนี่ยก็คือ55มิลนะครับส่วนพัดลมก็เป็นไซส์ปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาหม้อน้ำที่เป็นลักษณะหม้อน้ำแบบบางนะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้แบบเหลือเยอะมากเท่าไหร่นักนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับติดตั้งพัดลมขนาด12เซนได้นะครับซึ่งพัดลมตรงนี้เนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมันจะเป็นรางนะครับมันไม่ได้เป็นรูน็อตแบบฟิกไว้นะครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับในส่วนของพัดลมได้อันนี้มันก็สไลด์ลงมาด้านล่างสุดเลยส่วนไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งคือด้านหน้านี่แหละคือนอกจากมันมีพัดลมอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถติดตั้งหม้อน้ำลงไปได้เลยนะครับพัดลมด้านหน้ายังไม่ได้ถอด
ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยติดตั้งหม้อน้ํา3ตอนใหญ่สุดตอนเนี้ยที่เราติดตั้งเป็นหม้อน้ํา3ตอนขนาด360มมนะครับซึ่งจะสังเกตว่ามันพอดิบพอดีมากๆนะครับแล้วก็ทำการดูดลมเลยด้านหน้าดูดลมเข้ามาตรงนี้ในการติดตั้งเห็นก้านพัดลมไหมครับก้านพัดลมก็จะดูดลมเข้ามาแบบนี้นะครับโดยหม้อน้ำเนี่ยก็สามารถติดตั้งแบบไซส์มาตรฐานได้นะครับไม่เกิน70มมในความหนานะการติดตั้งพัดลมยังสามารถติดตั้งได้2ตัวตรงนี้นะเขาจะมีรูน็อตนะครับ12เส้นจำนวน2ตัวด้านล่างนะครับบน power supply นี่แหละจัดเต็มได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งได้แต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีออปชันเสริมนะครับของตัวเหรียญลีเองนะครับในส่วนของแผ่นกองฝุ่นจะมีด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแบบแม่เหล็กนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นแบบแผงสามารถดึงออกมาได้เป็นแบบเต็มแผ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนของ power supply นะก็เต็มแผ่นเลยก็อันนี้สำคัญนะเพราะว่า power supply มันดูดลมจากด้านล่างเนาะในส่วนของปุ่ม Front Panel นะครับก็จะมีในส่วนของปุ่ม Power ปุ่ม Reset แล้วก็ปุ่มไฟ LED นะครับสามารถคอนโทรลไฟ LED ทั้งหมดของเครื่องเนี่ยที่เชื่อมต่อลงบนเคสสามารถคอนโทรลไฟผ่านได้ตรงปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ USB จำนวน2พอร์ตและ Audio Jack และหูฟังครับต่อมาครับเรามาลองปรับลูกเล่นเลยนะครับในส่วนของปุ่ม LED เนี่ยสมมุติตอนนี้ผมกดปุ่ม LED นะครับด้านบนผมกดปั๊บมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้อันนี้คือจะแยกกับเมนบอร์ดซิงค์สังเกตแรมนะครับเพราะว่าแรมมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับแรมมันคอนโทรลด้วยเมนบอร์ดนะนี่ไฟก็จะมีเดี๋ยวเราทะแยงให้ดูดีกว่าไฟก็จะมีในส่วนของไฟพัดลมด้านหน้า200มิลนะครับ2ตัวแล้วก็ไฟหม้อน้ำแล้วก็ตัวบล็อกนะครับบล็อกน้ำตัวแรมไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้เราคอนโทรลแยกครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยต่อไปครับถ้าเกิดอยากทำงานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์จะกดปุ่มเราต้องกดปุ่ม LED ค้างไว้3วิครับปั๊บมันจะกระพริบปั๊บแม้เข้าเป็นโหมดเรนโบว์ครับซึ่งเป็นโหมดเดียวกับที่ผมเซตไว้นะครับใน Windows นี่มันก็จะเหมือนกันแล้วกับตัวแรมนะฮะก็ประมาณนี้นะในการใช้งานเรื่องของโหมด LED เรามาดูที่ด้านหลังเคสนะครับตรงนี้ผมไม่ได้จัดสายอะไรเลยนะครับเราก็ยัดเข้าไปนะครับด้านล่างนะครับจริงๆมันจะมีแหลกอันนี้อยู่นะฮะเป็นแหลกฮาร์ดดิสก์นี่ด้านล่างอ่ะผมถอดออกครับเพื่อให้มันมีพื้นที่การยัดสายลงไปแหลกนี้สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้2ชุดนะครับ1ชุดเสียบเข้าไปในถาดตรงนี้แล้วก็วางไว้ข้างบนหรือด้านบนถ้าไม่ใช้ 3.5 ก็สามารถใช้ 2.5 ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนของข้างบนนะข้างล่างก็ 3.5 อย่างเดียวก็อันนี้ส่วนหนึ่งนะต่อไปครับฮาร์ดดิสก์ SSD 2.5 ติดตั้งได้ตรงนี้นะครับ2ชุดก็สรุปแล้วสตอเรจเนี่ยติดตั้งได้ทั้งหมด4ลูกเนาะพื้นที่ความกว้างของตรงซอกเรียกว่าซอกแล้วกัน22มมถามว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปก็ยังพอมีพื้นที่ให้แบบเลาะสายได้นะครับหรือว่าจะยัดแบบผมก็ได้ผมยัดทุกเส้นที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ตรงส่วนของแหลกฮาร์ดดิสก์ที่ผมถอดออกมานะครับใครที่แบบว่าใช้ยาวๆเนี่ยก็สามารถจัดเก็บสายให้มันเรียบร้อยได้เพราะว่าเขามีตีนตุ๊กแกมีร่องต่างๆให้สามารถลอดสายแล้วก็เก็บสายได้นะครับแต่ผมเนี่ยอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะครับปกติแล้วผมประกอบเดี๋ยวผมก็ลื้อเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้จัดเก็บสายให้มันดูเรียบร้อยมากนักนะครับแล้วก็พอตรงนี้นะครับชุดไฟ ARGB นี่ครับก็เป็นชุดฮับของไฟ ARGB นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อพัดลมเข้าไปเพิ่มได้นะครับมีเป็น3ชุดนะครับตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะลากสายไปเชื่อมต่อบนเมนบอร์ดนะครับข้อดีของเคสตัวนี้มันจะมีหัวสำหรับเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับเป็นหัวตัวผู้ไฟ ARGB นะครับผมก็เลยเอาตัวชุดน้ำปิดเนี่ยเชื่อมต่อร่วมกันมันทำให้คอนโทรลผ่านร่วมกันทั้งหมดนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นหัวไฟ ARGB นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างจริงๆมันติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่เอาสายอีกฝั่งนึงเนี่ยไปเสียบลงบนบอร์ดแค่นั้นเองนะครับจบไปแล้วนะครับกับเหรียญลีแลนด์คูล215นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ราคาไม่แพงนะครับแถมมีออปชันต่างๆเนี่ยครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัดลมที่แถมมานะครับซึ่งตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะครับกับพัดลมขนาด200มมจำนวน2ตัวพร้อมไฟ ARGB ด้วยถือว่าแค่พัดลม2ตัวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับพร้อมกับพัดลมด้านหลังที่เป็นพัดลมแบบธรรมดาไม่มีไฟ ARGB นะครับก็
ช่วยดูดความร้อนออกนะครับและไฮไลท์ที่น่าสนใจมันคือเรื่องของการติดตั้งหม้อน้ำทับลงไปด้านหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดพัดลมเดิมออกอันนี้คือน่าสนใจเลยนะเอาละครับก็ถือว่าเป็น1เคสที่คุ้มค่านะครับในมุมมองของผมใครที่สนใจครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็กดลิงก์สั่งซื้อกันได้เลยนะครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเหรียญลิด้วยนะครับที่ส่งเคสตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันและใครเพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ channel ของเรานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวกับการสอนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอและที่สำคัญครับเกี่ยวกับเคสคอมพิวเตอร์สวยๆแปลกๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ